ไม่ได้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลในคำว่าไม่บอกลาศิกขาไม่ได้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลนั้นหากจะมีคำทวงว่าการทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลทั้งหมดยังไม่เป็นการบอกลาศิกขาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าควรตรัสบทว่าไม่ได้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลดังนี้เสียก่อนแล้วจึงตรัสบทว่าไม่บอกลาศิกขา เพื่อจำกัดใจความ่งบทว่าไม่ทําให้แจ้งความเป็นผู้ทุพพลนั้นฉเฉลยว่าก็คำนั้นหาควรกล่าวไม่เพราะเหตุไรเพราะไม่มีลำดับแห่งเนื้อความจึงอยู่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสิกขาสาชีวะสมาปโนดังนี้เนื้อความจอมเป็นอันพระองค์ตรัสแล้วตามลำดับในเมื่อตรัสว่าตนถึงพร้อมซึ่งสิกขาใดไม่บอกลาสิกขานั้น หาใช่ตรัสตามลำดับโดยประการอื่นไม่เพราะเหตุนั้นคำว่า,าสิกขังอปจัคายะนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสก่อนอีกอย่างหนึ่งพึงทราบเนื้อความในสองบทว่าไม่บอกลาสิกขาไม่ทําให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลนี้ตามสมควรแก่ลำดับบ้างพึงทราบอย่างไรพึงทราบอย่างนี้ในบทว่าถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพนี้ ภิกษุถึงพร้อมซึ่งสิกขาใดไม่บอกคืนสิกขานั้นและถึงพร้อมซึ่งสาชีพใดไม่ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลในสาชีพนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความแปลกกันและความไม่แปลกกันแห่งการบอกลาสิกขาและความทําให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลและลักษณะแห่งการบอกลาสิกขาจึงตรัสคําว่าอัถิภิกขเวเป็นอาทิ ในคําว่าสองบทว่าอัถิพิขเวเป็นต้นเป็นบทมาติกาพระมีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจําแนกบทมาติกาสองนั้นจึงตรัสคําว่ากระถันจาพิขเวเป็นต้นในคําว่ากระถันจะาเป็นต้นนั้นมีการพรรณนาบทที่ยังไม่ชัดเจนดังต่อไปนี้บทว่ากระถังได้แก่ด้วยอาการไรบทว่า ทุพภรรยาวิกรรมมันจะได,ได้แก่ความทําให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลด้วยบทว่าอิทะคือในพระศาสนานี้บทว่าอุก,กันติโตความว่าพูดถึงความเป็นผู้อยู่ยากในพระศาสนานี้เพราะความเบื่อหน่ายอีประการหนึ่งมีคําอธิบายว่าผู้มีจิตฟุ้งซ่านไม่ไม่มีอารมณ์แน่วแน่เชิงเงอชูคอขึ้นอยู่ด้วยคิดว่าเราจะไปในวันนี้ เราจะไปในวันพรุ่งนี้เราจะไปจากนี้เราจะไปณนะที่นี้บทว่านาพิรโตได้แก่ผู้ปราศจาาความยินดียิ่งในพระศาสนาสองว่าสามัญญาเจวิตุกามโมได้แก่ผู้อยากจะหลีกออกไปจากความเป็นสมณะบทว่าพิขุภาวังคือด้วยความเป็นภิกษุบทว่าพิขุภาวังนี้เป็นทุติยาวิพัตเป็นไปในอัตแห่งตติยาวิพัต์ ส่วนลักษณะที่สมควรเป็นตัิยาวิพัฒน์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสด,ด้วยตัิยาวิพัฒน์ทีเดียวในคําว่าพึงสิสเสียนด้วยซากศพคล้องติดที่คอดังนี้เป็นต้นบทว่าอติยะมาโนมีความว่าประพฤตตนเหมือนระอาคือถูกบีบคั้นถึงความลําบากอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าผู้อันความเป็นภิกษุนั้นรบก,กวนอยู่บีบคั้นอยู่ บทว่าหารายะมาโนได้แก่กระดากอยู่บทว่าชิกุชชามาโนได้แก่ผู้เกลียดชังความเป็นที่สุนนั้นเหมือนเกลียดของสุปรกฉนั้นบทว่าขิหิภาวังปัทยะมาโนเป็นต้นมีใจความชัดเจนทีเดียวสับบทสับว่ายัน,นูนะในคําว่ายัน,นูนาหังพุทธังปัจจักเคยอย่างนี้เป็นนิบาทแสดงความรำพึงมีคําอธิบายดังนี้ว่า หากเราพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าเสียการบอกคืนพระพุทธเจ้านี้พึงเป็นความดีของเราหนอซ้อมบทว่าวัตติวิญญาเปติมีความว่าพิสูจมีความกระสันนั้นลั่นวาจากล่าวเนื้อความนี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้หรือเหล่าอื่นและยังบุคคลซึ่งตนบอกให้รู้แจ้งคือให้เข้าใจมีอักษรปีอักษรในบทว่าเอวัมปีนี้มีอันประมวล เนื้อความข้างบนมาเป็นอัดการทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลและสิกขาไม่เป็นอันบอกลาย่อมมีแม้ด้วยประการอย่างนี้การทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลและสิกขาไม่เป็นอันบอกลาแม้ด้วยประการอื่นก็ยังมีอยู่อีกบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลและการไม่บอกลาสิกขา ไม่ด้วยประการอย่างอื่นนั้นจึงตรัสคำว่าอัถวาปะนะเป็นอาทิคำนั้นทั้งหมดโดยเนื้อความชัดเจนทีเดียวแต่พึงทราบวินิจฉัยโดยบทดังนี้ตั้งแต่ต้นไป14บทเหล่านี้คือพุทธังปัจจักเขยะข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าธรรมังปัจจักเขยะข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมสังคังปัจจักเขยังข้าพเจ้าบอกคืนพระสง์ สิกขังปัจจคขยยังข้าพเจ้าบอกคืนสิกขาวินนยังปัจจคกยยังข้าพเจ้าบอกคืนพระวินัยปาติโมกขังปัจจคกยยังข้าพเจ้าบอกคืนปาติโมกอุเทสังปัจจคกยยังข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศอุปชัยยังปัจจคกยยังข้าพเจ้าบอกคืนพระอุปชาอาจารยังปัจจคกยยังข้าพเจ้าบอกคืนพระอาจารย สัตวิหาริก mm ังปัจจักขยังข้าพเจ้าบอกคืนพระสัตวิหาริกอันเตวาสิกังปัจจักขยังข้าพเจ้าบอกคืนพระอันเตวาสิกสมานูปัจชายกังปัจจักเขยังข้าพเจ้าบอกคืนพระผู้ร่วมอุปชายยะสมานาจริยกังปัจจักขยังข้าพเจ้าบอกคืนพระผู้ร่วมอาจารย์สัพพมจาริงปัจจักขยังข้าพเจ้าพึงบอกคืน พระเพื่อนพรหมจันทร์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในวาระว่าด้วยทําให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลนี้ด้วยอาการคือการบอกลาแปดบทเหล่านี้คือขีหีอัดสังขพเจ้าพึงเป็นคฤหัตอุปาสกโกอัดสังขพเจ้าพึงเป็นอุบาสกอารามิโกอัดสังขพเจ้าพึงเป็นอารามิกะสมมเนโรอัดสังขพเจ้าพึงเป็นสมณเณน ติทยอัดสังขพเจ้าพึงเป็นเดียรถีติทยาสาวกุอัดสังขะเจ้าพึงเป็นสาวกเดียรถีอสมนโนอัดสังขพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่สมณนะอสักยะปุตติโยอัดสังขพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่เชื้อสักยะบุตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยอาการคือกําหนดภาวะด้วยบทว่าอัดสังนี้แห่งบรรดาบททั้งหลายมีบทว่าขี่เหิียดสังเป็นต้น 22บทที่ประกอบด้วยบทว่ายันนูนาหังนี้พระองค์ตรัสแล้วดังพรนามาชะนี้เหมือนอย่างว่า22บทที่ประกอบด้วยบทว่ายันนูนาหังนี้พระองค์ตรัสแล้วชั้นใด22บทที่ประกอบด้วยบทหนึ่งหนึ่งในบรรดาบทเหล่านี้คือ,อยนืทปนาหังพุทธังปัจจคยยังก็ทว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าอัถาหังพุทธจักคยยังความว่า หากข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าหันทาหังพุทธังปัจจคยยังผีว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าโหติเมพุทธังปัจจคยยังข้าพเจ้ามีความนําริว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนบอกคืนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสแล้วฉะนั้นรวมทั้งหมดจึงเป็นหนึ่งร้อยสิบบทด้วยประการฉะนี้ ต่อจากบทว่าโหติเมเป็นต้นนั้นไปมี17บทมีอาทิว่ามาตรังสรามิขพเจ้าระลึกถึงมารดาซึ่งเป็นไปโดยในแสดงวัตถุที่ตนขวรระลึกถึงบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเขตตางได้แก่ไร้รข้าสาลีเป็นต้นบทว่าวัตถุได้แก่สถานที่เกิดขึ้นแห่งหญ้าใบไม้ผักและผลไม้น้อยใหญ่บทว่าสิปังได้แก่ศิลปะของช่างหม้อและช่างหูเป็นต้น ต่อจากสิบบท17บทนั้นไปมี9บทมีอาทิว่ามาตาไมอธิสามยาโปเสตภ,ภามารดาของข้าพเจ้ามีอยู่มารดานั้นข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแสดงถึงบุคคลผู้เป็นที่อาศัยและผู้เป็นที่พํำนักต่อจาก16บทนั้นไปมี8บทมีอาทิว่าทุกกรรังพรหมจันทร์เป็นภาวะที่ทำได้โดยยาก ซึ่งเป็นไปด้วยการแสดงถึงความที่พรหมจรรย์มีการฉันท์คนเดียวนอนคนเดียวเป็นภาวะที่ทําได้ยากบรรดาบทเหล่านั้นด้วยบทว่าทุกรังภิกษุกระสันนั้นย่อมแสดงความที่พรหมจรรย์ทําได้ยากเพราะทํากิจวัตรทั้งหลายมีการฉันท์คนเดียวเป็นต้นโดยบทว่าณนะสุกรังย่อมค้านความที่พรหมจรรย์เป็นภาวะที่ทําได้ง่าย ในสองคำว่าทุจจรังณนะสุจารังนี้พึงทราบในยะอย่างนั้นด้วยบทว่าณนะอุศาหามิย่อมแสดงความที่ตนไม่มีความอุตสาหะคือข้อที่ตนไม่มีความสามารถในการทำกิจวัตรมีการฉันหนเดียวเป็นต้นนั้นด้วยบทว่าณนะวิสหามิย่อมแสดงถึงข้อที่ตนไม่มีความอดทนด้วยบทว่าณนะระมามิ ย่อมแสดงความไม่มีแห่งความยินดียิ่งด้วยบทว่านาพิรมามิย่อมแสดงความไม่มีแห่งความยินดีก็50บทเหล่านี้และ110บทเบื้องต้นรวมเป็น160บทพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในวาระว่าด้วยทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลโดยนัยะดังกล่าวมาแล้วนั้น คำว่ากระฐานจบพิกเวเป็นต้นทั้งหมดแม้ในวาระว่าด้วยการบอกลาสิกขาโดยเนื้อความชัดเจนแล้วทีเดียวแต่ควรทราบวินิจฉัยโดยบทดังนี้14บทที่เป็นไปกับด้วยความสัมพันธ์คําบอกลาสิกขาบทเหล่านี้คือพุทธังปัจจักขามิ ขพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าธรรมังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนพระธรรมสังขังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์สิกขังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนสิกขาวินัยังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนพระวินัยปาติโมกขังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนพระปาริโมกอุเทสังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนอุเทศอุปชายยังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนพระอุปชายะ อาจารย์ปัจจคามิขพเจ้าบอคืนพระอาจารย์สัตธิวิหาริกังปัจจคามิขพเจ้าบอคืนพระสัตถิวิหาริกอันเตวาสิกังปัจจคามิขพเจ้าบอคืนพระอันเตวาสิกสมานุปัชชายกังปัจจคามิขพเจ้าบอคืนพระผู้ร่วมอุปชายยะสมานาจารยกังปัจจคามิขพเจ้าบอคืนพระผู้ร่วมอาจารย์สัพพมจาริงปัจจคามิขพเจ้าบอคืนพระเพื่อน พระมจันทร์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วแม้ในวาระว่าด้วยการบอกลาสิกานี้อันหนึ่งคำว่าวัตติวิญญาเปติในทุกๆบทมีเนื้อความดังต่อไปนี้ภิกษุผู้กระสันนั้นลั่นวาจากล่าวและยังบุคคลซึ่งตนบอกให้รู้แจ้งคือประกาศให้ได้ยินได้แก่ให้เข้าใจด้วยการลั่นวาจานั้นนั่นเองว่าภิกษุนี้มีความประสงค์จะละ ศาสนาจะพ้นจากศาสนาจะละความเป็นภิกษุจึงเปล่งถ้อยคำนี้ก็ถ้าภิกษุนี้มีความประสงค์จะกล่าวว่าพุทธังปัจจคามิแต่ทำบทกลับกันเสียแล้วพึงทราบว่าปัจจคามิพุทธังหรือกล่าวเนื้อความนั้นด้วยบรรดาภาษาของชนชาวมิละขะภาษาใดภา,าษาหนึ่งหรือมีความประสงค์จะกล่าวว่าพุทธังปัจจคามิ แต่พึงกล่าวโดยผิดลำดับว่าธรรมังปัจจคามิหรือว่าสัพพมจาริงปัจจคามิเหมือนอย่างในวิพังแห่งอุตริมนุสธรรมภิกษุผู้มีความความประสงค์จะกล่าวว่าปัมังชานังสมาปัจฉามิขพเจ้าเข้าปถมฌชานแต่กล่าวเสียว่าทุติยังชานังสมาปัจฉามิขพเจ้าเข้าทุติยฌชาญดังนี้ถ้าภิกษุผู้กระสานนั้นจะบอกแก่ผู้ใดผู้นั้นย่อมรู้คำพูด ้มีประมาณเท่านี้ว่าพิกษุนี้มีความประสงค์จะละความเป็นภิกษุจึงได้กล่าวเนื้อความนี้ขึ้นชื่อว่าการกล่าวผิดพลาดย่อมไม่มีเป็นอันอย่างลงสู่เขตทีเดียวสิกขาก็ย่อมเป็นอันบอกลาแล้วพิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เคลื่อนจากาศาสนาทีเดียวเหมือนสัตว์ผู้เคลื่อนจากความเป็นเท้าสกะหรือจากความเป็นพรหมะนั้น อันนึงถ้าภิกษุกล่าวคำกำหนดอดีตการและอนาคตการกล่าวว่าพุทธังปัจจักขิงก็ดีพุทธังปัจจักกิตสามิก็ดีพุทธังปัจจักเขยังก็ดีส่งทูตไปก็ดีส่งข่าวสารไปก็ดีสลักเขียนอักษรไว้ก็ดีบอกใจความนั้นด้วยหัวแม่มือก็ดีสิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลาส่วนการอวดอุตริมนุสธรรมย่อมถึงที่สุด แม้ด้วยหัวไม่มือการบอกลาสิขาย่อมถึงที่สุดก็ต่อเมื่อพิสูุ้ลั่นวาจาซึ่งสัมยุดด้วยจิตในสำนักของสัตว์ผู้เป็นชาติมนุษย์เท่านั้นอีกอย่างหนึ่งพิสูเมื่อลั่นวาจาประกาศให้คนอื่นรู้ถ้าเจ,จ,จะเาะจงเฉพาะบุคคลหนึ่งว่าบุคคลนี้เท่านั้นจงรู้และบุคคลนั้นนั่นเองรู้ความประสงค์ของเธอนั้นไซ สิกขาย่อมเป็นอันบอกลาถ้าบุคคลนั้นไม่รู้แต่คนอื่นซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้รู้สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลากถ้าว่าภิกษุนั้นเจาะจงบอกเฉพาะแม้บุคคลสองคนในที่ที่คนสองคนยืนอยู่ว่าข้าพเจ้าบอกแก่คนสองคนนี้ดังนี้บรรดาคนทั้งสองนั้นเมื่อคนหนึ่งรู้ก็ตามรู้ทั้งสองคนก็ตามสิกขา ย่อมเป็นอันบอกลาการบอกลาสิกขาเมืในบุคคลมากหลายบันิตก็ควรทราบดังอธิบายมาแล้วนั้นอันนึ่งถ้าว่าภิกษุผู้ถูกความไม่ยินดียิ่งเกรงภิกษุทั้งหลายผู้คุ้นเคยกันจะห้ามกล่าวว่าพุ้ทังปัจจักขามิตะโกนเสียงดังด้วยหวังว่าใครๆจงรู้ ถ้าว่ามีคนทํางานอยู่ในป่าหรือบุรุษคนอื่นผู้รู้ลัทธิาศาสนายืนอยู่ในที่ไม่ไกลได้ยินเสียงของพิสูจน์นั้นก็เข้าใจว่าสมณะผู้กระสันรูปนี้ปรารถนาความเป็นครือหัดเคลื่อนจากาศาสนาแล้วดังนี้สิกขาย่อมเป็นอันบอกลาแท้แต่ว่าในขณะนั้นนั่นเองการบอกลาสิกขา ไม่ก่อนไม่หลังเป็นข้อที่รู้ได้ยากเหมือนเหล่ามนุษย์ในโลกโดยปกติธรรมดาฟังคําพูดแล้วย่อมรู้ได้ฉันใดทว่าคนที่ทํางานอยู่ในป่าเป็นต้นนั้นย่อมรู้ได้ในสมัยที่คิดนึกอยู่ไซสิกขาก็ย่อมเป็นอันบอกลาแล้วฉะนั้นถ้าในการภายหลังเขาสงสัยอยู่ว่าภิสูรรูปนี้พูดอะไรคิดอีกนานจึงเข้าใจสิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลา จึงอยู่การบอกลาสิกขานี้ด้วยอภูตาโรจนะสิกขาบททุตุละวาจะสิกขาบทอตากามะสิกขาบททุทะโทสาสิกขาบทและภูตาโรจรณะสิกขาบททั้งหลายข้างหน้าด้วยมีกำหนดความอย่างเดียวกันย่อมถึงที่สุดในเมื่อผู้ฟังรู้ใจความได้ในสมัยที่นึกคิดนั่นเองเมื่อคนฟังสงสัยอยู่ว่า ภิกษุรูปนี้พูดอะไรคิดอีกนานจึงเข้าใจความได้ศิกขาทั้งห้านั้นยังไม่ถึงที่สุดเหมือนอย่างว่าวินิจัยนี้ท่านกล่าวไว้ในบทว่าพุทธังปัจจักขามิฉันใดในทุกๆบทก็ควรทราบวินิจฉัยฉันนั้นก็เพราะสิกขาย่อมเป็นอันภิกษุบอกลาในการใดในการนั้นแม้ภิกษุไม่กล่าวคําเป็นตนว่ายันนูนาหังพุทธังปัจจขยะความเป็นผู้ทุรพล ก็ย่อมเป็นอันทาให้แจ้งแล้วเหตุฉะนั้นบรรดาพระนามที่เป็นไวยพน์แห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นพระนามตั้งพันมาแล้วในวรณปัฏฐานพระนามร้อยหนึ่งมาแล้วในอุบาลีคาถาพระนามอย่างอื่นที่ได้อยู่โดยพระคุณพึงทราบว่าเป็นไวยพจน์แห่งพระพุทธเจ้าชื่อแห่งพระธรรมแม้ทั้งหมดพึงทราบว่าเป็นไวยพจน์แห่งพระธรรม นาวพยพ์แห่งพระสงฆ์เป็นต้นทั้งหมดก็นยายะนั่นก่อนนายพระนามที่เป็นไวยพจน์แห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี้มีโยชนาดังต่อไปนี้การบอกลาด้วยคําว่าพุทธังปัจจักขามิไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยไวพยพ์ตามที่กล่าวเลยการบอกลาเป็นต้นอย่างนี้คือสัมมาสัมพุทธังปัจจักขามิข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง อนันตะพุทธิงปัจจักขามิข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้มีความตรัสรู้ไม่มีที่สุดอโนมาพุทธิงปัจจักขามิข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้มีความตรัสรู้ไม่ต่ำซามโพธิปัญญานังปัจจักขามิข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้มีความตรัสรู้เป็นเครื่องปรากฏทีรังปัจจักขามิข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ วิกตะโมหังปัจจขามิข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากโมหะปภินะขีลังปัจจขามิข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้ทรงทําลายตะปูตรึงใจวิชิตาวิชยังปัจจขามิข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้ทรงชำนะวิเศษจัดเป็นการบอกลาศิกขาด้วยําไมจพ์แห่งพระพุทธเจ้าการบอกลาด้วยคําว่าธรรมังปัจจขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด,ด้วยวยพจน์ตามที่กล่าวเลยชื่อแม้แห่งพระธรรมขันธ์หนึ่งในบรรดา8 4 0 0 0พันพระธรรมขันธ์เหล่านี้คือสวากขาตังธรรมังปัจจักขามิขพเจ้าบอกคืนพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วสันทิฏฐิกังธรรมังปัจจักขามิขปเจ้าบอกคืนพระธรรมอันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิกังธรรมังปัจจักขามิ ข while, ้พาพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันไม่ประกอบด้วยการเอหิปัสิกังทำมังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมที่ควรเรียกให้มาดูโอปัญญกังทำมังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันควรน้อมเข้ามาปัจจตังเวทิตพังวินยูหิทำมังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอสังคตังทำมังปัจจคามิ ขพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งวิราคังธรรมังปัจจักขามิขพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันปราศจากราคะนิโรธังธรรมังปัจจักขามิขพเจ้าบอกคืนพระธรรมเป็นที่ดับสนิทอมตังธรรมังปัจจักขามิขพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันเป็นอมตะทีขณนิกายังปัจจักขามิขพเจ้าบอกคืนทีขณนิกายพระมชาลังปัจจักขพเจ้าบอกคืนพระมชาลสูตร มชิมานิกายยังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนมชิมานิกายมูลปริยายังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนมูลปริยยสูตรสังยุตตนิกายยังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายยังปัจจคัจามิขพเจ้าบอกคืนอังคุตรนิกายชาตกานิกายยังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนชาดกนิกายอภิธรรมังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนพระอภิธรรมกุสลังธรรมังปัจจคามิ ขพเจ้าบอกคืนกุศลธรรมอกุศลังธรรมังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนอกุศลธรรมอพยากตังธรรมังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนอพยากตธรรมสติปฐานนางปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนสติปัฐานสมปทานังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนสมะปธานอิทิบาทังปัจจคามิขพเจ้าบอกคืนอิทิบา อินทรังบัจจคามิขปเจ้าบอกคืนอินรีพละังบัจจคามิขปเจ้าบอกคืนพละโพชังคังบัจจคามิขปเจ้าบอกคืนโพชงมักคังบัจจคามิขปเจ้าบอกคืนมักพลังปัจจคามิขปเจ้าบอกคืนผลนิพานังปัจจคามิขปเจ้าบอกคืนพระนิพานจะจัดเป็นไมพน์แห่งพระธรรมแท้ทีเดียวการบอกลาสิกขาย่อมมีได้ด้วยคำไมพจน์แห่งพระสทธรรม ดังพลนา,ามาชะนี้การบอกลาด้วยคำว่าสังคังปัจจคามิไม่ใช่การบอกลาด้วยคำไม่พ์การบอกลาสิกขาย่อมมีได้ด้วยคำไม่พ์แห่งพระสงฆ์อย่างนี้คือสุปฏิปนันนังสังคังปัจจขามิขพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีอุช,ชุปฏิปนันนังสังคังปงัจจขามิขพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรง ยาย่ปฏิปันนังสังขังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีจีปฏิปันนังสังขังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติสมควรจตุปริษายุคังสังขังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์คู่บุรุษสีอัฏฐปริษะปุคลังสังขังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์คือบุรุษบุคคล8อารหนยยังสังขังปัจจคามิ ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ควรคำนับปาหุนยังสังขังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ควรของต้อนรับถ้ากินยังสังขังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ควรของทำบุญอัญชลีกรณียังสังขังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ควรทำอัญชลีอนุตรังบุญยักษเขตตังสังขังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า